จะมีปลากระพงทอดน้ำปลาเนาะแล้วก็จะมีแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวนะคะแล้วก็สิ่งที่ชอบมากเลยก็จะเป็นปลาหมึกทอดกระเทียมนะคะแล้วก็มีผัดผักเป็นผัดผักต้มเหนียวใช่ไหมน่าจะเรียกถูกเนาะแล้วก็น้ำพริกไข่ปูค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องภาษาด้วยนะคะก็ครั้งหน้าจะไปกินจะไปเที่ยวหรือว่าจะมีคลิปอะไรมาให้ดูกันอีกก็ติดตามด้วยนะคะ